ช่อง8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณปิยนุชชุมพลกุลวงศ์ CEO นุวาไลท์แคร์ที่ล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลบิลเลียนอาเซียนโปรดักต์อวอร์ด2021ซึ่งอันนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าชุมพลกุลวงศ์ค่ะค่ะวันนี้มารับรางวัลรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจค่ะสำหรับสิ่งที่ทำมานะคะก็แรกเริ่มก็เริ่มจากผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าที่เราทำเพื่อคนสังคมนะคะค่ะก็หลังจากนั้นก็คือสินค้าก็ติดยอดตลาดค่ะค่ะของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงนะคะสำหรับคนที่มีเกิดอาการภาวะมีบุตรยากนะคะมีตั้งแต่ตัวสินค้าริโปไวต้าเอฟนะคะจะเป็นสินค้าที่กระตุ้นไข่บำรุงไข่นะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ริโปไวต้าเอ็มนะคะเป็นสินค้าบำรุงสำหรับผู้ชายค่ะอสุจิต่างๆเพื่อให้ได้วิ่งดีขึ้นจำนวนเขาดีขึ้นนะคะรูปร่างดีขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นแอสตาโปรค่ะแอสตาโปรตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้กับกลุ่มคนทั่วไปด้วยช่วยลดเลือนริ้วรอยลดรอยหลังดำแต่ตัวนี้สามารถนำมาทำเป็นตัวบูสเตอร์เพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่กำลังรักษาภาวะมีบุตรยากมันจะช่วยซ่อมแซมการอักเสบต่างๆของเซลล์ร่างกายต่างๆค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยตอนนี้ต้องว่าเราได้รับการยอมรับมากขึ้นเลยนะคะเพราะเป็นสินค้าที่เราเจาะกลุ่มคนเฉพาะโดยเฉพาะเลยค่ะมีค่ะจริงๆเรามีการรีเสิร์ชนะคะโดยคุณหมอทีมแพทย์ด้านเฉพาะทางด้านผู้มีบุตรยากโดยตรงเลยนะคะแล้วก็คิดค้นสูตรตัวนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จ้างทาง R&D ในการผลิตรีเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมค่ะงั้นแสดงว่าในปัจจุบันเนี่ยประชากรไทยเองมีแนวโน้มที่จะมีบุตรยากเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ค่ะเนื่องด้วยไลฟ์สไตล์ของคนเราที่เปลี่ยนไปนะคะอันดับแรกเลยแต่งงานช้าลงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือภาวะมอลูชันต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ค่ะทำให้จำนวนไข่ปริมาณไข่คุณภาพไข่ที่เนี่ยค่ะจะมีปัญหาค่ะเราต้องใช้เลยใช้มีต้องมีตัวยาช่วยเนี่ยอาหารเสริมตัวนี้เพื่อบำรุงเพิ่มค่ะจริงๆคนปกติก็สามารถทำทานได้นะคะก็คือเพื่อรักษาการชะลอวัยในตัวไข่ของเราตัวฮอร์โมนเราเองของผู้หญิงเราเนี่ยค่ะก็สามารถทานได้เหมือนกันส่วนคุณผู้ชายเนี่ยนอกจากการบำรุงสเปิร์มเนี่ยสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอย่างอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอย่างตัวแอสตาเนี่ยอย่างที่บอกผู้หญิงทั่วไปผู้ชายทั่วไปควรจะทานค่ะเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีตัวนึงเลยค่ะเพราะของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่แอสตาตัวเดียวนะคะในส่วนผสมเราจะมีทั้งโคเอนไซม์คิวเทนเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ไลซ์เบรนออยล์เพิ่มด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าถามว่าให้ได้ผลดีเนี่ยขอให้ทาน2เดือนขึ้นไปค่ะแต่อย่างตัวสเปิร์มเนี่ยที่เราทำการรีเช็คกับทางคุณหมอนะคะเพราะว่าเราจะให้คนไข้เนี่ยที่ทานยาเราไปทำการรีเช็ค before and after ผลที่ปรากฏเนี่ยเอาเรียกว่า7วันก็เห็นผลแล้วจากการที่สเปิร์มค่าสเปิร์มของเขาอะค่ะค่ะรวมถึงไข่ด้วยนะคะค่ะแล้วตอนนี้มองในโลกการตลาดเพื่อนบ้านมั้ยคะเพราะว่าเอาจริงเราก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันแตกต่างแล้วมันสามารถตีตลาดต่างประเทศได้เลยนะค่ะจริงๆแล้วตามหลักเนี่ยกลุ่มคนที่นิยมที่จะมาทำการรักษามีบุตรยากในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยก็จะเป็นแนวพวกประเทศจีนเป็นหลักค่ะก็อาจจะดูตลาดทางด้านของเมืองจีนนะคะแล้วก็ตลาดภูมิภาคด้านใกล้เคียงกับบ้านเราเพิ่มเติมด้วยค่ะก็จะสามารถซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่ Facebook นะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเรา Instagram ค่ะ Nuvo Life Care เลยค่ะสะกด NUVOLIFECARE ค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะด้วยมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะการแต่งงานตัวเองที่ช้าลงนะคะรวมถึงสุขภาพภายในเราต้องรักษาจากข้างในก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้วางแผนอนาคตยาวๆได้ค่ะช่อง8 Thailand News